ชาวคริสต์อธิบายไม่แตกต่างเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมาจากโครงสร้างเดียวกันที่ว่าเนี่ยครับนะที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบ้างทำนองนี้ว่าทำนองเดียวกันแล้วครับเริ่มต้นจากศูนย์กลางศูนย์กลางเนี่ยเซสว่านี่คือพระเอาคำว่าก๊อดคำเดียวน่าจะพอแล้วมั้งเนาะเออเอางี้ก๊อดคำเดียวก็พอแล้วแหละเอาเดอะก๊อดก็แล้วกันโอลิวันนะครับใช่ไหมฮะในทำนองเดียวกันมันก็ไอ้มีไอ้ซาตานมาอีกแหละกลุ่มนี้ก็ซาตานนี่นะซาตานเข้าใจไหมครับซาตานก็ล้อมรอบตัวนี้แสบซาตานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอธิบายในแบบเดียวกันเลยครับผมเป้เลยแหละครับเอาซาตานซาตานก็ได้รับพรมาเหมือนกันจากก๊อดจากเดอะก๊อดนะทีนี้พอเวลาเขาได้พรมาซาตานก็นิสัยเดียวกันกับใส่ตอนเป๊ะเลยนิสัยเดียวกันเป๊ะ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 เลยไม่มีผิดแน่นอนนะสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยทุกสรรพสิ่งเกิดมาจากที่เดียวกันนะเมื่อกี้ที่มีคนถามบอกว่าการเกิดสรรพสิ่งนะครับแล้วลุงอธิบายเรื่องนี้ถ้าผมเจอท่านที่ถามมาเนี่ยเจอข้างทางผมว่าผมโดนท่านตบหน้าผมนะตอบไม่ตรงคำถามไง โอเคนะ ใจเย็นพี่เดี๋ยวมันตรงอ้อมมันอ้อมโลกให้ฟังเองนะครับเรื่องพวกนี้นะ เอานะอาซาตานก่อนทีนี้ก็จะมีมนุษย์ดินะอย่าลืมนะซาตานเนี่ยเขาก็ในรูปแบบของเขาเนาะไม่ต่างกันเดี๋ยวยังไงก็ไม่ต่างอธิบายว่าไหนก็ไม่ต่างกันเพราะมันเป็นมาจากโครงสร้างเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ก็คือใครล่ะทีนี้อยู่ตรงนี้ก็ต้องพระเยซูเจ้าแล้วครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะผมเวลาผมเขียนเส้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นเนี่ยเห็นไหมผมสังเกตนิดนึงก็แปลว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็สื่อสารเห็นไหมสื่อสารขึ้นไปยังพระผู้เป็นเจ้าหรือเดอะก๊อดนี่ได้เห็นไหมขณะเดียวกันพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ทำหน้าที่สอนมนุษย์ทีเนี้ยสอนมนุษย์ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เจอซาตานเล่นงานเห็นไหมก็มีพระคัมภีร์กันขึ้นมาแค่นะพระเยซูเจ้าเนี่ยที่พระองค์พูดในส่วนตัวพระองค์ตามหนังสือเนื้อหาอะไรก็ว่ากันไปที่บอกว่าพระราชบุตรนะส่วนเดอะก็อดคือพระราชบิดาพระบิดาก็จะเอ่ยว่าพระบิดานะเดอะก็อดคือเรียกว่าพระบิดาลุงหมอก็ใส่คำว่าพระราชบิดาซะมันก็จบนะนะก๊อดเนี่ยลุงก็บอกว่ากับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันเนี่ยพูดกันมาหลายครั้งหลอกเหมือนกันผมสะกดถูกผมรู้นะเดี๋ยวถือสาภาษาผมนะถือสาภาษาผมนะหรือมาทางด้านโอมเหมือนกันแล้วสาธุต่างหากนะครับสาธุอีกต่างหากนั่นจะคนละบทบาทนะครับเมื่อเอาละเอาให้จบในเรื่องของชาวคริสต์ใช่ไหมครับที่มีพระเยซูเจ้าจะเป็นพระนางมาริอาพวกนี้มันก็ไม่ต่างกันหรอกผมว่านะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้ากับพระนางสิริมหามายามันก็ไม่ต่างกันมันต้องมีคุณสมบัติมากมายนะครับในการที่จะคลอดหรือว่ามีผู้ที่มีความสำคัญแห่งโลกแห่งมนุษยชาติเนี่ยเกิดมาแม้แต่พระนบีก็สืบสานหาไม่ได้เนี่ยนะ
มันเกิดเองก็ได้เป็นไรไปล่ะไม่มีปัญหาหรอกครับสื่อสารที่มาไม่ได้ทั้งที่มีผู้คนเกิดมาอยู่ในวัยเดียวกันนะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ไหมครับทำไมจะสื่อสารไม่ได้ล่ะเพราะมนุษย์ยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายสื่อสารให้สื่อต่อกันมานี่ไม่มีเลยเงี้ยเป็นต้นก็บอกว่าอ่ะพระนบีเกิดเองก็แล้วกันอยู่ๆก็โผล่กลางทุ่งนาเงี้ยก็ได้นะไม่มีปัญหาหรอกสำหรับลุงเนี่ยเพราะว่าผู้ที่มีความรอบรู้ใดๆมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับนะเราเกิดไม่ทันต่างหากล่ะถ้าก็จะเอาแนวทางของทุกวันนี้มาพูดเปรียบเทียบกันมันไม่ได้ฮะมันคนละสถานะนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบเรื่องสิ่งนี้เปิดใจฟังสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันไม่เสียหายหรอกครับเอาล่ะพระเยซูเจ้าพระองค์ก็นะมาสร้างพระคัมภีร์ขึ้นมานะพระคัมภีร์อะไรนะชื่อพระคัมภีร์อะไรครับคัมภีร์อะไรไบเบิลโอเคครับนะท่านนบีพระคัมภีร์อัลกุรอานพระเยซูเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลว่าคัมภีร์ก็คือเห็นไหมหนังสือเนื้อหาสืบสานกันมาหน่อยครับนี่ก็เหมือนกันก็พยายามนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะให้ซาตานเล่นงานเพราะซาตานกับชัยฏอนมันมีคุณสมบัติเดียวกันเป๊ะไอ้ตัวดำเนี่ยโอเคนะไม่อยากจะให้ซาตานเล่นงานก็เข้ามาอยู่ถนนสายของพระเยซูเจ้าซาโดยมีพระคัมภีร์นี้แล้วพระองค์ก็แนวทางมาปฏิบัติอ้อนวอนแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็นึกถึงนู่นนะพระราชบิดาพระบิดานู่นด้วยเห็นไหมก็ทำนองเดียวกันแล้วครับไม่ได้ต่างกันแล้วครับไม่ได้ต่างกันไอ้ที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้คำถามชัดๆเลยว่าพระศาสดาพระเยซูเจ้าอยู่ไหนเนี่ยก็ไม่มีนะถ้ามีก็มีแต่พระคัมภีร์เห็นไหมครับพระคัมภีร์เนี่ยมีเห็นไหมฮะมีพระคัมภีร์อยู่แต่ตัวตนของพระเยซูเจ้าก็ไม่อยู่จะพึ่งพระคัมภีร์ผ่านพระคัมภีร์ไปถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมก็ไม่รู้แล้วครับต้องถามตัวเองนะครับที่นี่ว่าใครจะผ่านนั้นได้ก็เชิญนะพระทัยยาสายก็ยิ่งดีสิครับยังไงก็ตามนะในทัศน์ส่วนตัวของหลวงนะก็จะไม่มีอ่ะพระนุษย์ผู้ที่จะสื่อโดยตรงเนี่ยต่อไปนี้มันเป็นไดเรกเลยพระคัมภีร์ก็ไม่ได้สนใจนะครับคือไม่เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าไปนะแล้วก็พระศาสดาก็ไม่อยู่แล้วยังไงต่อก็เจอซาตานไงไวรัสโคโรนาเรียกว่าซาตานโอเคไหมครับนั่นแหละไวรัสโคโรนาเรียกว่าซาตานซาตานนะซาตานมันเล่นงานทุกตารางเมตรของโลกใบนี้เสื่อมซ้ำไปทีมนุษย์หนีตายทีเนี้ยกลัวจบกันตายไงเนี่ยมาก็ทำนองเดียวกันกับที่ลุงพูดเรื่องของชาวมุสลิมนะฮะใช่นะแบบเดียวกันเป๊ะมนุษย์ก็จะหนีตายกลัวเจ็บกว่าตายมันเกินเจ็บเกินตายมันก็จะรู้แบบอัตโนมัติในการจะสื่อหรือก๊อตโดยตรงเลยเงี้ยโอเคไหมครับมันเป็นพลิกขั้วโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่าชาวคริสต์จะมีกี่พันล้านคนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้จะสื่อโดยตรงกับเดอะก๊อตได้นะชาวมุสลิมก็เช่นเดียวกันจะมีกี่พันล้านคนก็ไม่รู้นะครับจะสื่อไปยังพระอัลเลาะห์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องอาศัยพระศาสดาและพระคัมภีร์ใดๆเพราะเรื่องของเนเจอร์ธรรมชาติมันบีบรัดถูกไวรัสโคโรนาซึ่งไม่สามารถมองเห็นตัวตนมันเลยมันเล่นงานกันอยู่เวลานี้พอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมยังไปต่อได้เมื่อวานเนี่ยลุงพูดเรื่องของอวตารนารายณ์อวตารใช่ไหมทำนองเดียวกันครับผมอันนี้คือกลุ่มราหูราหูเหมือนกันนะอธิบายเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะอวตารมาเป็นนารายอวตารเป็นศิวะอุมาพระพรหมพระพิษณุอะไรต่างหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่า
อวตารคืออะไรเห็นไหมครับนะก็เชื่อว่ามันมีแต่ภาษาสุดท้ายแล้ว ก็มีภาษาเนี่ยมันมาภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจจริงมันอยู่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยเป็นคนนำเสนอภาษาที่ว่านั้นใครแหละผู้นำเสนอภาษาที่ว่านั้นนะให้กับกันและกันนะฮะอยู่ที่ใครเนี่ยนำเสนอผ่านภาษานั้นๆเห็นไหมครับมันก็เลือกบางคนเหมือนกันนะ ถ้าหากว่า ตัวจริงเสียงจริงมันก็โอทุกประการแต่ถ้าหากว่าตัวก็ไม่จริงเสียงก็ไม่จริงมันก็บ่มีไก่แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับไม่มีน้ำยามีแต่ล้มจีนว่าไปประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับฟังดูงอแล้วอย่าเชื่อนะครับพยายามอย่าเชื่อใช้สองหูสองตาหนึ่งหัวใจให้เป็นนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามีที่มาไหมพอเข้าหูซ้ายพอเข้าหูขวาบ้างไหมมีสองหูหรือว่าไม่เข้าสักหูเลยไม่เข้าหูก็มันเข้าหน้าผากกันแล้วกันไม่เข้าหูก็จะมีทางเลือกให้เข้าตาได้ด้วยนะอย่างเงี้ยโอเคนะครับเอาล่ะให้ผมเติมในเรื่องของกลุ่มโอมอยู่เรื่อยไม่ต้องมั้งเนาะก็ทำนองเดียวกันแหละครับถ้ากลุ่มพุทธะทีนี้นะกลุ่มสาธุทีนี้ครับฟังดีนะกลุ่มสาธุเนี่ยมาแบกแนวนะครับสาธุลุงก็พูดจังเหมือนกันเลย